คนมีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะถ้ามีตังค์เป็นบ้านโรงพยาบาลเองมีโรงพยาบาลชนประทานโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอะไรได้หมดบางคนก็บอกนักโทษถ้ารวยๆมีเงินเยอะๆนอนห้องแอร์แต่ก็ใช่มีคือมีพวกนี้เขาอยู่เป็นเพราะอะไรเขาก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ครั้งเดียวมันจะเป็นห้องซอยเล็กกว้างประมาณ2เมตรยาว2เมตรมีห้องน้ำมีห้องเดียวกันไม่ปนกับใครไม่นอนเหยียดแออัดกับใครให้ตังค์เท่านี้เท่านี้เอาไปเลยแสนนึงเราไม่ใช่ว่าพูดมั่วเพราะเราไปเฝ้ามาแล้วอ่ะเฝ้าป่วยมาแล้วอ่ะแต่บางคน VIP เขาอาจจะไม่ได้เป็นมากหรอกเป็นนิดเดียวเขาก็ทำตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ก็แหละคนป่วยไม่มีหมอรักษาเฉพาะทางเขาออกไปนอนข้างนอกได้ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ LINE @บางอ้อหรือ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับพี่พิทักษ์อย่างนักโทษคดีอุกจกรรทำอะไรโหดๆมาเข้าไปอยู่ในคุกเข้าไปข้างในเป็นขายใหญ่ไหมหรือว่าพวกนี้เขารู้ตัวเขาจะไปซ่าก็โดนนะไม่ซ่ามันก็อาจเก่งกับผู้คุมอ่อนน้อมทอมตนหมด เก่งกับเราก็โดนใช่ดีจริงๆใช้อะไรก็ไปหมดนี่เป็นคนดีโอ้ใช้เจ้าหน้าที่ใช้อะไรโอ้โหหานี่อยู่ในคุกในมึงดียังวะยิ่งโทษสูงยิ่งคุมง่ายเอาจริงเหรอยิ่งโทษสูงยิ่งคุมง่ายเพราะอะไรฮะเพราะโทษสูงนี่เขาไม่อยากกระทำเจเลเขารักษาตัวเองเพื่อที่จะได้มีชั้นได้อภัยเร็วๆได้กลับบ้านเร็วๆไอ้พวกโทษ1ปี2ปีเนี่ยโอ้โหสุดยอดซ่าอย่างเดียวซ่าอย่างเดียวอย่างไหนกูก็ได้ออก2ปีกูก็ได้ออกกูเกเรซะเลยเจเลซะเลยยิ่งนักโทษประหารนักโทษตลอดชีวิตอะไรเนี่ยคุมง่ายคุมง่ายพูดง่ายไม่เหมือนพวกนี้แล้วในคุกเนี่ยพี่อย่างพวกซามูไรเนี่ยคือพวกไหนยังไงซามูไรนี่ก็พวกไม่มีอะไรจะเสียรับจ้างได้ทั่วรับจ้างฆ่าคนรับจ้างทวงหนี้รับจ้างตีหัวคนในนั้นอ่ะใช่เป็นแบบคนที่แบบติดคุกจนแบบไม่ต้องออกไปอยู่นอกแล้วคือญาติก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรจะเสียตัวคนเดียวอ่ะไม่มีใครมาเยี่ยมใช่เงินก็ไม่มีใช่ญาติพี่น้องตัดหมดแล้วออกไปข้างนอกก็ไม่รู้จะทำอะไรนั่นอยู่ในนี้ก็รับจ้างเขารับจ้างเขาพออยู่ได้เป็นวันอย่างมุดผมเป็นศัตรูกับไอ้คนนี้ผมไม่ชอบมันผมไปจ้างเลยค่าจ้างมันประมาณเท่าไหร่บางทีแถวเดียวก็ได้แล้วบุหรี่สมัยก่อนไม่ใช่บุหรี่นะบุหรี่แถวเดียวก็ตีหัวอีกแล้วแล้วถ้าถึงขั้นตายถึงขั้นตายก็อาจจะเยอะหน่อยเป็นหมื่นอ่ะเหรอส่วนมากแกโดนอ่ะจะโดนลงขันก็เพราะพวกที่ไปโกงเขาอ่ะนะอยู่ข้างนอกก็โกงเขาเข้าไปข้างในก็ไปโกงข้างในเขาเองไปโกงพวกขาใหญ่เขาอะขาใหญ่เขามือมีเงินลงทุนไหมเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยญาติโอนไปทางญาติของไอ้คนเนี้ยนะโอนกันไปข้างนอกเยอะๆเข้าเยอะเข้าทวงอะไรก็ไม่ได้อีกทีมันก็ลงขันกันพวกนี้ก็ลงขันกันขาใหญ่มันก็ลงขันกันก็เรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวแล้วอย่างเรามีการแทงกันตายเงี้ยพี่จับมือใครดมไม่ได้ทำไงไม่เห็นน่ะเขามีกล้องสมัยนี้มีกล้องหมดเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้มีกล้องแล้วเออใครตีใครทำอะไรใครกล้องติดหมดเอาแล้วนี้ไม่โดนโทษเพิ่มไปอีกเพิ่มก็ไม่เป็นไรไปกลัวคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันไม่สนใจใช่ไม่สนใจใช่ออกมาข้างนอกไม่รู้จะทำอะไรอยู่ในนี้ดีกว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าเพื่อนก็มีพี่พิทักษ์แล้วอย่างนักโทษอะไรต่างๆที่เคยอยู่กับเราเนี่ยอยู่กันหลายปีสนิทอะหัวหน้านู่นนี่นั่นดูแลพี่ก็ดูแลเขาสนิทสนมกันออกมาข้างนอกเป็นเพื่อนกันมีไหมมีบางคนลูกน้องผมมาเยี่ยมที่อะเนอะ คือแบบว่านับถือกันนะเออนับถือกันขับรถมาจากอุดรบุรีมาเยี่ยมผมที่นี่เหรอใช่หัวหน้าเป็นยังไงบ้างเออเป็นยังไงมันอยู่กับเราไงอยู่กับเราดูแลเราอะไรเงี้ยเราก็ใช้มันไปนั่นไปนี่คือใช้แบบจนสนิทกันอ่ะครับออกพ้นโทษมามันก็มาหาเยี่ยมมาเยี่ยมเราเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ฝั่งดีนะ
ฝั่งว่าเป็นมิตรสหายกันมีมิตรภาพฝั่งเกเรอ่ะเฮ้ยพี่ซัดผมไว้เดี๋ยวออกมาเดี๋ยวพี่เจอแน่ขู่พี่อะไรมีไหมเยอะเยอะพอออกมาข้างนอกเจอก็เหมือนเดิมพอมันเจอเรามันก็พี่พอดีเรื่องของข้างในก็เหมือนข้างในนะพี่จะจบกันไปเหรอโอ้มันมาหาเราก่อนเราจะตายไปขอบคุณครับที่ดูแลผมอย่างดีอย่างนั้นอย่างนี้หลายคนนะที่อยู่ใน Facebook โทรมาขอบคุณที่ดูแลอะไรเนี่ยอยู่ข้างในตีมันเท่าไหร่น่ะก็ดื้ออ่ะเออใช่ไหมมันมีหลายประเภทนะคนนะประเภทดื้อรั้นประเภทโดยสันดานก็มีบางคนก็เป็นคนนิสัยดีเงี้ยอาชญากรรมเนี่ยมันคนที่ทำเนี่ยมันแวบนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเลวคนร้ายตลอดนะมันแวบเดียวนะคนจะทำเนี่ยมันไม่ได้นึกถึงอะไรมันเกิดขึ้นชั่ววูบของอารมณ์เป็นอารมณ์ชั่ววูบใช่นะพี่พิทักษ์อย่างเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แท้ๆแต่ถ้ากระทำความผิดเข้ามาในคุกในฐานะนักโทษมีไหมก็มีเจ้าหน้าที่ขายยานี่แหละโดนเหมือนกันเหมือนกันก็ถูกปฏิบัติเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ดูแลเขาปกตินั่นแหละอย่าไปออกหน้าออกตาก็ดูแลแบบเสมอภาคกันครับก็แค่บอกเอ้ยเพื่อนกันอะไรพวกเป็นผู้คุมด้วยกันเราจะไปออกหน้าออกตากว่าเพื่อนมันก็ไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเอ้ยคนของกูก็มันอยู่กับกูทำงานแบบนี้แบบนี้มันคงไม่ใช่นั่นแหละแต่พวกนี้เขารู้กันเนี่ยเขาก็ไม่ทำผิดเขาก็ไม่ทำผิดเขาเกรงใจเพื่อนเขาอย่างผมเห็นเนี่ยลูกน้องผมค้ายาที่ไปอยู่ในขังเดียวนะขังเดียวนี่อยู่ยังไงพี่ขังเดียวมันจะเป็นห้องซอยเล็กกว้างประมาณ2เมตรยาว2เมตรมีส้วมมีห้องน้ำมีห้องเดียวกันเอานักโทษที่มีความผิดเอานักโทษที่อุกชะกันทั้งนั้นคือดุๆทั้งนั้นไปอยู่อ่ะเขาจะมาดัดสันดานไปที่ตรงเนี้ยคือไม่ให้ไปขังรวมกับผู้ต้องขังที่มันรายย่อยอันนี้มันเป็นรายใหญ่แล้วก็แยกออกมากันไม่ปนกับใครไม่นอนเหยียดแออัดกับใครอ๋อถ้างี้ผมครั้งเดียวสบายกว่าเลยผมก็ทำชั่วเลยผมก็ตีเพื่อนเลยงั้นนะผมจะได้ไปอยู่ครั้งเดียวได้ไหมใครอยากสบายงั้นก็ไปครั้งเดียวนอนห้องมืดเอ้ยมืดเหรอมืดห้องกงลูกกงเป็นตับอยู่เงี้ยเรียกอะลูกกงเป็นตับแต่แล้วก็ปิดเฉพาะช่องให้ดูให้นอนมองไม่เห็นหรอกมองเห็นแต่โน่นต้นปลายต้นไม้นั่นแหละเห็นแค่ปลายยอดไม้ปลายยอดไม้สองคูณสองใช่แล้วมีช่องอากาศนิดนึงเออแค่นั้นแหละประตูนี่ทึบไหมฮะทึบหน่อยทึบมีรูช่องเปิดรูออกมาเปิดประตูมันจะเปิดรูเล็กอ่ะเปิดพอวัดจานเข้าให้ได้พอเปิดจานเข้าเสร็จปั๊บเราก็ล็อกแล้วเออเราแจล็อกแล้วแล้วอยู่ในนั้นน่ะขังเดียวอ่ะตอนกลางวันออกไปข้างนอกได้ไหมกลางวันไม่ได้เลยขังเนี่ยขังอยู่ห้องนั่นเฮ้ยอยู่ในนั้นตลอดเวลาอยู่ในนั้นตลอดเวลาบางทีก็3เดือนบางทีก็2เดือนแล้วแต่โทษคุณจะทำแต่ถ้าเป็นรายใหญ่ๆเขาก็ยังให้อยู่ด้านเอ้าผมนึกว่ากลางวันเขาก็ไปทำงานอะไรไม่ได้ขังเงินเหมือนเราขังในห้องอ่ะโอ้ตายงั้นไม่เอาไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่เอาผมไปอยู่20คือไม่อยู่หรอกแต่ว่าไอ้อย่างนั้นสบายกว่ามันยังได้เดินออกไปทำนู่นทำนี่ไปฝึกอาชีพไปอะไรถูกไหมขังเดียวก็อยู่ในห้องทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นพี่แล้วอยู่ในห้องนั้น3เดือนเพราะนั้นมันก็ข้าวของรูปภาพอะไรมีติดได้ไหมมีได้หนังสืออ่านหนังสือได้รออนุโลมให้เขาอ่านหนังสือจะได้ไม่เครียดนะใช่เปิดเพลงเขาฟังคือมันจะเป็นตึกใหญ่แบบเปิดเพลงอยู่ข้างล่างเปิดเพลงฟังหน่อยพี่เปิดเพลงมาหน่อยเขาเปิดให้ฟังถึงเวลาแล้วก็ปิดแล้วอาบน้ำยังไงอาบน้ำอยู่ในห้องเขาเนี่ยมีห้องน้ำห้องส้วมเสร็จในห้องเขาแหละแต่มันแคบกว้าง2เมตรคูณ2เมตรนั่นแหละมันเล็กมากนะเล็กมากก็นอนขาพอดีอะนอนยืดขาได้พอดีนอนหน้าส้วมว่างั้นเถอะนั่นแหละนอนหน้าส้วมพัดลมก็ไม่มีร้อนก็ร้อนมีผ้า3ผืนผืนหนึ่งหนุนหัวนอนผืนหนึ่งปูนอนผืนหนึ่งห่มนะมีผ้า3ผืนแค่นั้นเสื้อผ้ามีเปลี่ยนไหมเสื้อผ้าก็มีอยู่ชุดหลวงให้ชุดเสื้อขอกลมเสื้อกางเกงขาสั้นแค่นั้นแหละแล้วซักยังไงซักเขาก็ส่งหน้าต่างมามันจะมีพวกสายเขาลูกน้องเขารับจ้างซักผ้าบางทีเขาก็ซักในห้องพวกก็มีตังก็ซักในห้องซักในห้องก็ตากในห้องนั่นแหละไอ้พวกขาใหญ่ก็ส่งออกนอกไม่ซักให้หน่อยซักสิก็มีคนฝากขึ้นไปให้ก็คือพูดง่ายๆว่า3เดือนไม่ได้ออกจากห้องนั้นเลยนั่นแหละแล้วแต่เราจะว่าอาทิตย์นึงวันศุกร์เนี่ยออกมาข้างนอกมันจะเป็นระเบียงยาวๆใช่มั้ยให้มาเดินอยู่ข้างนอกให้เดินอยู่หน้าห้องแค่นั้นแต่ไม่ได้ลงมาเหยียบดินกี่ชั่วโมงพี่ที่ให้ออกครึ่งวันครึ่งวันอย่างวันศุกร์เนี่ยออกมาครึ่งวันพอกินข้าวเสร็จก็เข้าข้างในเอาไว้ดัดนิสัยก็คืออยู่ในนั้นเครียดแน่ใช่คือถ้าคนสติสตังไม่แข็งแรงเนี่ยบ้าเลยนะบ้ามีไหมพี่มีที่อยู่ในนั้นแล้วแบบเพี้ยนมันมีไหมมีเป็นไงอ่ะเป็นไงก็บ้า
คิดถึงข้างนอกคิดถึงลูกเมียก็บ้าก็ลืมเมื่อร้อยพูดร้องไห้ไม่ยอมกินข้าวอะไรพวกเนี้ยป่วยทำร้ายตัวเองก็มีเหรอห่วงทั้งบ้านฆ่าตัวตายผูกคอตายอะไรเงี้ยมีหมดทรมานนะพี่นะมันอยากเข้าไปเลยนะน้องๆฟังนะส่วนมากตอนนี้พวกขาใหญ่ๆพวกรายสำคัญเขาจะส่งไปที่เขาบินหมดรายสำคัญนะลาดลีใช่โอ้ที่นั่นก็โหดเหมือนกันนี่ตรงนั้นก็โหดเหมือนกันพวกรายใหญ่จริงๆจะถูกส่งไปที่นั่นใช่แล้วก็ดัดนิสัยใช่เอาให้เข็ดหลาบถูกไหมพี่ครับความต้องการของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็คือต้องการให้เขาเข็ดหลาบใช่ไม่ไปค้ายาเสพติดอีกมึงขังเดียวอยู่ในนี้เลยนั่นคนมีเงินเป็นร้อยล้านอ่ะโดนยึดทรัพย์90ล้านอ่ะเงินทำอะไรอ่ะค้ายาผลิตยาไอ้บ้าขายอย่างเดียวโอ้มานอนกินแบบหมาเลยอ่ะพูดตรงๆนะก็เหมือนหมาเลยนะเพราะเราให้อย่างนี้ให้ข้าวเปิดประตูมันจะมีประตูช่องเล็กอ่ะเปิดตัวปั๊บแล้วก็จานข้าวโยนเข้าไปข้าวราดแจงจานโยนเข้าไปน้ำขวดโยนเข้าไปให้หมดสภาพกินหมดสภาพโอ้โหนี่แหละพวกวีตังทั้งหลายแต่บางคนดันมีโทรศัพท์อีกนั่นทำงานได้อีกทำงานทั้งนอกได้อีกอ้าวแล้วเขามีโทรศัพท์เขาชาร์จแบตยังไงอ่ะมันห้องขังเดี่ยวมีปลั๊กเหรอไม่มีโอ้ยพวกนี้มีขาเยอะเขามีวิธีของเขาโอ้วิธีเยอะไม่ต้องไปเล่าพี่พิทักษ์ครับแล้วมันมีไหมเรื่องจริงไหม VIP ในคุกอ่ะคือมีเงินมากอ่ะเข้าไปอยู่แล้วไม่ต้องไปอยู่ขังเดียวแบบนั้นอ่ะผมมีเงินมากมายเลยบางคนเขามีเงินบางทีก็เป็นนักโทษรายสำคัญมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมกันไปถ้าพื้นหลังดีนะภูมิคุ้มหลังดีหมายถึงว่ามีตังค์อะนะเข้าไปมันก็มีพวกกันเจ้าหน้าที่เขาก็มามีกระซิบเฮ้ยมึงทำลูกน้องกูอะไรลูกน้องกูขาใหญ่ซัพพอร์ตกูดีนะอะไรเงี้ยแล้วอย่างพวกพี่ๆนักการเมืองใหญ่ๆที่แบบติดเข้าไปคดีดังๆพวกไม่ต้องไปเอ่ยชื่อหรอกเอาแต่ว่าเราก็เจอเราก็เห็นตามข่าวเราก็รู้จักพวกนี้เขาอยู่เป็นนะเพราะอะไรเขาก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่คือจะมาวอแวกับเจ้าหน้าที่มันไม่มีหรอกคือเขานักโทษใหญ่ๆนักโทษการเมืองอย่างเงี้ยถึงเขาจะทำความผิดมันกลไกของเขาอะน้ำก็ต้องแยกแยะออกจากนักโทษทั่วไปอย่างนั้นเขาจะมีชั้นมีลักษณะนักโทษทำไมอะเขาแบ่งชั้นนักโทษชั้นนี้ชั้นกลางชั้นเลวคนนะมีญาติพี่น้องนักโทษยังเขาจะแบ่งทำไมล่ะนะต้องให้คนเป็นธรรมเขาอะแต่สบายไปนอนห้องแอร์มีแพนไม่มีหรอกไม่มีนะบางคนก็บอกนักโทษถ้ารวยๆมีเงินเยอะๆไปอยู่โรงพยาบาลในคุกไปอยู่อะไรนอนห้องแอร์ดังนั้นใช่มีคือมีที่เราไปเห็นเราไปส่งผู้ต้องขังโรงพยาบาลโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ครับคือโรงพยาบาลเนี่ยมันจะไม่แออัดคือมันจะเหมือนแบบเป็นโรงพยาบาลกลางตอนเช้าสองโมงเช้าสามโมงเช้าก็เอาผู้ต้องขังที่ป่วยจากแต่ละเรือนจำส่งโรงพยาบาลให้หมอตรวจเช็คอะไรก็เวลา3โมงวันนี้เงียบแล้วไอ้พวก VIP ก็ที่เป็นป่วยเป็นอะไรก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่ได้ปะปนกับผู้ต้องขังระดับ VIP ก็จะอยู่อย่างนั้นได้ก็อยู่งั้นได้เขาก็ทำตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ก็แหละคนป่วยไม่มีหมอรักษาเฉพาะทางเขาออกไปนอนข้างนอกได้ไปโรงพยาบาลนนทเวศก็ยังมีถ้ามีตังค์เป็นบ้านนนทเวศก็ยังมีโรงพยาบาลชนประทานโรงพยาบาลอะไรมานั่งก้าวอะไรได้หมดไม่ใช่แต่เพราะคนที่มี VIP หรอกนะคนพวกเราอย่างเราเนี่ยโรคที่รักษาไม่ได้ก็โรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันเหมือนกันที่บางขวางก็เหมือนกันไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจก็เหมือนกันเรือนจำนนท์ก็เหมือนกันไปรักษาโรงพยาบาลตำรวจผ่าโรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณมีเงินไม่ต้องมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่นักโทษธรรมดาก็มีโอกาสที่จะได้รับแบบนั้นถ้าหมอเฉพาะทางไม่มีโรงพยาบาลนี้ในโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ไม่มีก็ต้องเอาไปนวดหมดไปนอนเป็นเดือนก็มีที่โรงพยาบาลตำรวจอะสมมติผมไม่สบายแต่กรมราชทัณฑ์ไม่สามารถมีหมอเฉพาะทางรักษาโรคนี้ของผมได้ก็ต้องไปโรงพยาบาลตำรวจใช่ในเคสที่เป็นชาวบ้านทั่วไปไม่ได้เป็นคนมีเงินก็มีกันหมดก็ไปตรงนั้นไปตรงนั้นหมดเราไม่ใช่ว่าพูดมั่วเพราะเราไปเฝ้ามาแล้วอะเฝ้าป่วยมาแล้วอะเฝ้าป่วยมาเป็นเดือนอะผู้ต้องขังกับสับเปลี่ยนกันไปมาครับเราต้องไปนั่งเฝ้าผมต้องนั่งเฝ้ามัน ป่วยก็ไม่ได้ป่วยป่วยก็ไม่ได้ป่วยญาติพี่น้องก็ไม่ใช่ต้องไปนอนโรงพยาบาลก็ไปนอนโรงพยาบาลเราก็ต้องไปช่วยญาติพี่น้องเรายังไม่เคยเฝ้าขนาดนั้นเลยเจ้าหน้าที่บางคนก็บอกโอ้ยพี่เอ้ยญาติพี่น้องผมพ่อแม่ผมยังไม่ได้เฝ้าขนาดนี้เลยต้องมานั่งเฝ้าต้องนั่งเฝ้ามันเป็นเรื่องจริงครับไม่ใช่ว่าเรื่องโกหก
ว่าเอาคนนี้โอ้ VIP ออกไปรักษาข้างนอกมันไม่ใช่คนไม่เข้าใจผิดอ่ะเอาแล้วก็ต้องมองสองด้านต้องให้ความเป็นธรรมด้วยให้ความเป็นธรรมเขาด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ VIP ไม่ใช่มันเขาปฏิบัติเหมือนกันหมดครับแต่บางคน VIP เขาอาจจะไม่ได้เป็นมากหรอกเป็นนิดเดียวแต่ไปก็นั่นก็ช่วยได้นะมันก็ก็พูดได้นะพี่นะไม่เป็นไรก็ถือว่าอ้าวในบางทีมันก็มีคนเกเรบ้างในทุกหน่วยงานนะเอาละแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นทุกคนส่วนน้อยใช่ส่วนน้อยคนที่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็มีอยู่เยอะเลยเยอะเลยล่ะอย่างพวกพี่ๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็มีบางคนก็ไม่ก็มีทุกองค์กรนะก็ว่ากันไปดีไม่ดีมันมีทุกองค์กรนั่นแหละนะครับก็เล่าให้ฟังกันเล่าให้ฟังกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อคนที่ไม่ได้รู้ก็รู้ได้รู้จะได้รู้พี่พิทักษ์เองอะครับด้วยความที่อยู่ตรงนี้มานานหลายสิบปีนะเราเป็นผู้คุมเราเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เคยมีผู้ต้องขังมาติดต่อให้เราทำผิดไหมเคยมีเขามาทำไงพี่เขามาพูดไงเคยคือติดต่อว่าพี่เอาโทรศัพท์เข้ามาให้หน่อยให้ตังเท่านี้เท่านี้เอาไว้เลยแสนนึงเฮ้ยเครื่องหนึ่งแสนเครื่องละแสนโอ้โหสมัยอยู่ที่ครั้งเดียวนะแล้วพี่ทำไงบอกว่ากูไอ้เฮียทำงานมา30กว่าปีแล้วมึงไม่ต้องมาพูดเลยเรื่องนี้ฮะเงินกูจินก็หมดเอาเงินกูจินก็หมดกูคนอื่นไปกูมีศักดิ์ศรีไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่ากูมันศักดิ์ศรีกูคือเงินครับกูไม่เอาหรอกไปครับมันก็ไม่เอาคือพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องดูคนด้วยถูกไหมใช่พอเขาเห็นพี่มาดอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ไม่กล้าขอนะแต่นั่นมันกล้านะแล้วเขาพบเขาเป็นใครอ่ะพี่ก็ผู้ต้องขังรายคือขาใหญ่พ่อขายยาขายยาได้มีอีกรายนึงอยู่จังหวัดนนท์นะครับพี่เอาลูกไฮโลให้หน่อยได้ไฮโลมีกี่ลูกอ่ะเออลูก3ลูกเอามาลูกละ 30,000 พี่แกล้งพูดเหรอมันให้มั้ยมันจะที่ไหนไม่ให้ก็ คนมาบอกเรามาตังค์จะแดกอีกนึง สภาพไม่ได้สภาพไม่ได้แต่จะให้เอาไว้มึงจะถึงก็เปล่าลูกละ 30,000 3ลูกเท่าไหร่อ่ะ 90,000 มึงถึงก็เปล่าเออถ้ามึงถึงกูก็ถึงเออหนีปั๊บเลยเราก็ดูคนน่ะคนที่มาให้เราภาพมันยังไม่ได้เลยเยอะมันกินเราไม่ได้พวกนี้เพราะเราอายุราชการมันเยอะกว่าเขาอ่ะครับมันทันเราไม่ได้ลูกเล่นลูกอะไรครับและอีกอย่างเงินเราก็ไม่ได้ขัดสนอะไรมากมายครับเราไม่ได้คนอัตคัดถึงติหิวเงินหิวร้อนเงินขนาดนั้นแต่เราก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะบางทีเนี่ยพอมีเงินมากๆมาล่อไอ้เราไม่ได้คิดจะทำผิดเป็นคนไม่ดีหรอกไม่อยากจะไม่ซื่อสัตย์แต่พอเงินเยอะๆมาล่อหลักแสนเนี่ยบางทีเขาเดือดร้อนอยู่หรือครอบครัวกำลังใช้เงินทำอะไรนั่นแหละคือจุดพลิกของคนนะที่กระทำความผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันบางทีเนี่ยอยู่ดีๆเป็นคนดีๆอยู่เนี่ยพอมีเรื่องนี้มามันแวบเดียวบางทีนะต้องมีสตินะพี่ทักจะเตือนยังไงเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันคนเรามันอยู่ที่การปฏิบัติตัวนะเที่ยวกลางคืนนะเล่นการพนันทำให้ครอบครัวมันขัดสนเงินอ่ะคือโบเหตุในการกระทำความผิดก็เห็นเหมือนการเรียกเงินคือพวกเนี้ยมันจะมาจากตรงนี้ก่อนเราเป็นคนมือเติบใช้เงินเยอะเล่นการพนันนะเที่ยวใช้เงินเยอะหรือว่าไปทำอะไรที่มันเกินเนื้อเกินตัวนั่นแหละถูกไหมเกินเงินเดือนที่เรามีนะอยู่กรมราชทัณฑ์อ่ะถ้าไม่ขี้เกียจนะไม่มีคำว่าอดตายรับจ้างเวรอย่างเดียวก็เงินเดือนเป็นหมื่นแล้วได้เป็นหมื่นแล้วไม่เลี้ยงอ่ะเกินจากเงินที่ได้นะโอ้ถูกไหมเวรละ400คืนละ400เบิดอีก400 800แล้วคืนนึงครับแล้วค่าเสี่ยงภัยก็ให้ตอนนี้ 8,000 แล้วนะเพิ่มเป็น 8,000 แล้วนอกจากเงินเดือนครับปริญญาตรีเท่าไหร่ 15,000 ครับบวกเสี่ยงภัยอีก 8,000 ครับบวกเวรเลี้ยงอย่างน้อยก็ประมาณ 7,000 6,000 น่ะอยู่เวรตัวเองอ่ะแล้วค่ารับจ้างอีกตกไป 30,000 40,000 น่ะเดือนนึงอ่ะก็มากมายแล้วมากมายแล้วเขาเพิ่มให้ส่วนนี้เพื่อไม่อยากเราไปรับสินบนจากผู้ต้องขังอยากอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนไม่งั้นขี้เกียจพี่พิทักษ์ครับในฐานะที่เราเป็นเพชฌฆาตเนี่ยในมุมมองของพี่พิทักษ์แล้วเนี่ยการประหารชีวิตที่ตาต่อตาฟันต่อฟันอะที่ไปประจานกันได้ถึงบ้านถึงจังหวัดเลยอะใครทำผิดตรงไหนประหารชีวิตตรงนั้นกับปัจจุบันนี้ที่ประหารชีวิตแบบละมุนละม่อมมากเนี่ยพี่พิทักษ์คิดว่าแบบไหนจะลดอาชญากรรมได้ดีกว่ากันผมว่าประเทศไทยนะครับมันต้องแบบตาต่อตาฟันต่อฟันแบบเดิมแบบเดิมอย่างนั้นเอาไม่อยู่ประเทศไทยนะ
ผมรู้สึกว่าบางคนเนี่ยตอนนี้เขากำลังเหมือนมีรณรงค์นะบางหน่วยงานบางกลุ่มเขาบอกว่ายกเลิกประหารชีวิตซะเถอะใช่ไหมฮะแต่จริงทางกรมราชทัณฑ์ก็พยายามที่จะทำให้การประหารชีวิตเนี่ยทุกทรมานน้อยลงเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนอะไรต่ออะไรก็ว่าไปก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการฉีดยาอะไรเนี่ยนะพี่ว่ายังไงความเห็นพี่ว่าถ้ายกเลิกอาชญากรรมมันก็ไม่ได้ลดถอยลงหรอกผมว่ายิ่งรุนแรงยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมครับเพราะอะไรเพราะมันไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดแบบนี้เพราะนั้นในมุมพี่ว่าอย่าไปยกเลิกมันเลยใช่ควรจะมีนะควรจะต้องมีเพราะไม่งั้นเขาก็ไม่เกรงกลัวถูกไหมใช่ใช่เพราะปัจจุบันนี้ก็แทบจะไม่เกรงกลัวอะไรอยู่แล้วนะพี่นะโทษมันน้อยลงติดจริงแป๊บเดียวอ่ะสุดท้ายออกไปก็ทำอีกเหมือนเดิมเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พิทักษ์นะเนื่องศรัทธาเป็นอย่างมากเลยที่ให้เกียรติหนุ่มวงพันธ์ Official แล้วก็มาเผยแพร่เรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ที่ดีให้กับ FC ของเราครับและนี่คือหนึ่งในตำนานนะครับบุคคลที่เคยเป็นเพชฌฆาตทั้งการยิงเป้าและการฉีดสารพิษนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันธ์ Official นะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ